มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของนโยบายต่างๆนะที่ผ่านมาก็จะมีนโยบายที่แบบลดแลกแจกแถมประชานิยมเลยอ่ะซึ่งสถาบันพระปกเกล้าก็ออกมาจัดเสวนาบอกเดี๋ยวก่อนนะให้ระวังในเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคุณสุชาติทำแบบนี้จะทำให้ประชาชนอ่อนแอพูดง่ายๆเหมือนกับทำให้เขาไม่รู้จักลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองรอรับแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวครับผมที่เวทีเสวนานะครับระดมความคิดเห็นในประเด็นเสียงเพื่อความเป็นพลเมืองหรือว่า Voices for the Citizenship นะครับซึ่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะฮะภาคประชาสังคมจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองแลกเปลี่ยนและสะท้อนปัญหานะฮะรวมถึงแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองโดยเป็นเสียงของประชาชนส่งต่อถึงแต่ละพรรคการเมืองครับก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาหลังการเลือกตั้งนะฮะซึ่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยนะฮะท่านก็พูดตอนหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่หวังหลังจากนี้คือภาคประชาชนเนี่ยต้องการให้พรรคการเมืองและรัฐบาลที่ได้มาหลังจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้ก็ถือเป็นความชัดเจนที่เป็นโอกาสของประชาชนทุกภาคส่วนที่ต้องแสดงออกเพราะที่ผ่านมาเสียงของประชาชนกับเป็นเสียงที่ถูกพรรคการเมืองเนี่ยลืมนะว่าประชาชนต้องการอะไรตอนหาเสียงก็นโยบายต่างๆแหละพอเขาเลือกไปแล้วหลังจากนั้นลืมไปหรือเปล่าลืมไปแล้วลืมไปหรือเปล่าอะไรไว้สัญญาอะไรไว้นะซึ่งทุกคนนะฮะถือเป็นเจ้าของอำนาจดังนั้นจากนี้ไปนะครับก็หน้าที่ของประชาชนที่ต้องทำให้การเมืองเป็นการเมืองนโยบายได้จริงเพราะการเมืองไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแล้วจบไปนะคุณสุชาติค่ะนอกจากนี้นะฮะยังมีเวทีเสวนาเวทีเสวนายังมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะนั่นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดนะฮะว่าเสียงประชาชนทุกคนในประเทศเนี่ยมุ่งหวังอยากเห็นอะไรหรือสนับสนุนใครในการเข้ามาเป็นผู้แทนและบริหารประเทศต่อไปนะครับฟังเสียงอาจารย์หน่อยครับความเป็นพลเมืองที่สำคัญก็คือการทำให้ประชาชนคนไทยที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นคนที่ตระหนักรับรู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจในการที่จะกำหนดว่าใครจะเข้ามาสู่อำนาจและทำหน้าที่แทนในฐานะที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตผ่านระบบพรรคการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นพลเมืองที่สำคัญก็คือการที่ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาของสังคมปัญหาของส่วนรวมและก็คิดที่จะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมด้วยนั่นคือความเป็นพลเมืองที่สำคัญทางด้านของคุณทศพลสมพงศ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสถาบันพระปกเกล้าก็บอกว่าที่ผ่านมาการเมืองไทยไม่เคยมีนโยบายไหนที่จะยกระดับให้ประชาชนขึ้นไปเป็นพลเมืองได้นำซ้ำนโยบายของพรรคการเมืองตลอดระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองแถมยังทำให้ประชาชนอ่อนแอลงไปเรื่อยๆจากนโยบายลดแลกแจกแถมทำให้ประชาชนเฝ้ารอแบมือขอแต่ของแจกพรรคการเมืองควรหยุดทำนโยบายอะไรเดิมๆเพราะหากเป็นเช่นนั้นประชาธิปไตยก็จะไปไม่ถึงไหนอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะในช่วงนี้สำหรับเรื่องการเมืองนะครับ